สวัสดีค่ะ FC ตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะวันนี้ตุ๊กตาออกมาที่ร้านถึงกับตกใจเลยนะคะมองไปข้างร้านเตียนลงเลยนะคะน้องชายเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้าให้นะคะทีแรกก็แปลกใจว่าวันนี้เพิ่งจะบ่ายโมงทำไมลูกสาวถึงจะออกมาร้านถามลูกสาวว่าจะไปไหนลูกสาวบอกว่าจะออกมาร้านก็เลยงงว่าทำไมวันนี้เปิดร้านแต่วันปกติจะเปิด 4-5 โมงเย็นแต่วันนี้เปิดบ่ายโมงก็ไม่ได้ถามอะไรมากคิดว่าวันนี้อากาศเย็นอากาศมันไม่ร้อนนะคะลูกสาวก็เลยคงไปเปิดร้านก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่านข่าวอยู่สักพักก็เลยออกไปบ้างค่ะจะเป็นถักหญ้าข้างร้านนะคะพอไปเห็นโอ้โหดีใจเตียนไปหมดเลยนะคะแต่ที่ไหนได้ลูกสาวของนัดน้องชายไว้ว่าจะตัดหญ้ากันที่ลูกสาวออกไปนะคะก็คือน้องชายโทรมาตามมาตัดติดแล้วให้มาเก็บหญ้ามาช่วยกันเก็บหญ้ากองหน่อยนะคะตุ๊กตาออกไปก็สภาพอย่างที่เห็นนะคะหญ้ากองบัลลึมต่อจากนั้นเขาก็ตัดรอบๆกันต่อนะคะแล้วก็ตัดต้นไม้เล็กๆรอบๆด้วยเหลือข้างหลังร้านตุ๊กตาไว้ถักหญ้าเองนะคะมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลาหลายวันทีเดียวเพราะว่าตุ๊กตาถากวันละนิดวันละหน่อยทำไปแก้สิ่งนะคะเตียนลงต้นเลยผมลวดไปเลยเข้าไปยังเข้าไหมเข้าไปเข้าไปครึ่งต้นไปไฟนี่ผมป่ะนึกว่าลวดI'm sorry.
างเข้าร้านตรงนี้ลูกคือตัดเองเลยนะคะแต่การใช้เครื่องมือในการตัดหญ้านะคะและเขาไม่ค่อยถนัดนะคะหลานสาวเอาน้ำไปบริการเสิร์ฟให้ป้าเขานะคะตอนนี้น้องชายก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้นะคะไปตัดกิ่งที่มันย้อยมันทำให้ทึบนะคะมองไม่เห็นร้านนะคะพอตัดแล้วรู้สึกโล่งมองเห็นได้ไกลเลยนะคะปกติแล้วกิ่งย้อยๆที่ห้อยลงมามันก็ทำให้มืดทึบบังไปหมดเลยค่ะใจตุ๊กตาอยากให้ตัดยอดกลางออกแล้วก็ทำกระต๊อบไว้ข้างบนไว้เด็กปีนขึ้นไปเล่นนะคะแต่การตัดยอดกลางออกนะคะมันก็จะค้างเพราะว่ามันมีกิ่งเล็กกิ่งย่อยเยอะเป็นปีกนะคะมันก็จะค้างน้องชายบอกต้องขึ้นไปลิดจากยอดลงมาถึงจะตัดได้พ่อกำลังนั่งชิงช้าค่ะระวังโดนสายไฟนะพ่อรับน้องชายตัดข้างบนเสร็จแล้วก็ลงมาตัดข้างล่างนะคะท่อนใหญ่ๆก็เอาไปให้พ่อไว้เผาถ่านนะคะงานนี้ตุ๊กตาไม่ได้ช่วยทำเลยนะคะตุ๊กตาก็ได้เอากล้องมาตั้งทิ้งไว้มีน้องชายมีพ่อแล้วก็ลูกเขยที่ช่วยกันทำนะคะตัดกิ่งแล้วก็ลากกิ่งเล็กๆเอาไปทิ้งกิ่งใหญ่ก็ทอนๆใส่รถไปไว้บ้านพ่อนะคะเผาถ่านค่ะตุ๊กตาเองฟาดร้านอยู่นะคะThank you.
เครื่องตัดไม้นี่เป็นเครื่องดัดแปลงที่พ่อทำมาจากมอเตอร์แล้วก็เอาบาเลื่อยมาใส่นะคะเป็นใช้ไฟฟ้านะคะท่อนไม้ท่อนใหญ่นะคะน้องชายก็จะตัดถอนเป็นท่อนนะคะแล้วก็ขนไปบ้านพ่อไว้ให้พ่อเผาถ่านนะคะจะได้เอาไว้ใช้ปิ้งย่างกันค่ะThank you.
พ่อก็เดินไม่ค่อยถนัดนะคะอายุ82แล้วนะคะแต่ก็อยากช่วยทำนะคะลูกหลานทำอะไรพ่อก็จะมาช่วยตลอดตอนนี้ภาพอาจจะหลุดเฟรมไปบ้างนะคะเพราะว่าตุ๊กตาทำความสะอาดร้านอยู่นะคะก็เลยไม่ได้หันกล้องไปทั้งที่หลายคนทำงานอยู่นะคะน้องชายก็ได้ไปเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาขนไม้นะคะไว้ให้พ่อเผาท่านค่ะอันตัดไม้แต่ละครั้งนะคะถ้าเป็นท่อนใหญ่ตุ๊กตาก็เสียดายนะคะก็จะเก็บไปไว้พ่อเผาท่านนะคะจะไม่เอาไปเผาไฟทิ้งนะคะนอกจากกิ่งเล็กๆเท่านั้นที่จะทิ้งไปค่ะการตัดหญ้าและปรับภูมิทัศน์ในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องชายกับพ่อด้วยนะคะที่มาช่วยทำให้เตียนลงเลยนะคะตอนนี้ค่อยดูสะอาดตาหน่อยนะคะเตียนลงดีค่ะปกติแล้วหญ้าขึ้นเต็มเลยนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็เต็มเหมือนเดิมค่ะต้องตัดใหม่ค่ะนี่ทุกตาก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ